อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะโดยกลุ่มบิ๊กไบค์ยลานะคะได้ร่วมกันละหมาดฮายัดกับชาวอำเภอรามาันค่ะถาวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565ค่ะ ที่บริเวณสวนขวัญเมืองยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลากลุ่มผูรักรถนะคะบิ๊กไบค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนกว่า200คันรวมตัวกันทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กระกฎาคม2565โดยขับรถบิ๊กไบค์นะคะออกจากสวนขวัญเมืองยะลามุ่งหน้าสู่มสยิดกลางอิสลามเมียหมู่หนึ่งตำบลกายยบกเกาะอ,อำเภอรามันเพื่อร่วมละหมาดฮายัดพร้อม ขอพรขอพรนะคะร่วมกับชาวบ้านซึ่งนายกูอาดูนันรงโซประธานกลุ่มไบค์เกอร์อิสระยะลาเผยคะ่ะว่าการรวมตัวจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นครั้งแรกของกลุ่มเลยค่ะหลังจากที่ได้ทํากิจกรรมเพื่อแานกุศลมาโดยตลอดครั้งนี้สมาชิกทุกคนมีความตั้งใจที่จะทํากิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565 ดยมีกิจกรรมนะคะการละหมาดหายาสขอพรให้พระองค์ทรงมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงการกล่าวคำสัตดีเฉลิมพระเกียรติการแปลแอ,อักษรทรงพระเจริญโดยสมาชิกกลุ่มแล้วก็มีการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำธรรมชาติด้วยค่ะและก็การปลูกต้นไม้ทางด้านของพันเอกชลัดสีวิเชียนรองเสนาธิการศูนย์สันติวิธีได้กล่าวชื่นชมชาวบิ๊กไบค่ะที่ร่วมกันทำกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้ กับประชาชนในพื้นที่